ุห้ามไม่ให้ฉันหยิบขนมพวกนี้ออกไปจากจานแต่ถ้ามันหล่นออกมาจากจานโดยบังเอิญล่ะแซมทำอะไรของเธอน่ะดูนั่นสิตะเถียนตกจะถามอะไรกันนักหนาสู่เธอทำให้ฉันนึกถึงเกมนึงขึ้นมานะแซมมี่งั้นฉันจะทำให้เธอจะได้ลืมเรื่องขนมไปบ้างเธอนี่เพื่อนแท้จริงๆแต่ถ้าได้กินขนมบ้างก็ดีนะสู่ฉันมีหนังสติ๊กแล้วเธอไม่ต้องทำแล้วล่ะไงครับทุกคนสู่บอกว่าจะทำเกม Angry Birds ของจริงให้ฉันเล่นล่ะไงทุกคนใช่แล้ววันนี้เราจะทำเกมกันโดยใช้หนังสติ๊กด้วยเธอไม่ได้ยินหรอฉันบอกว่ามีหนังสติ๊กแล้วไม่จะแซมี่เราต้องใช้อันใหม่ที่มันใหญ่กว่านี้ฮะทำไมล่ะเธอจะเอามายิงฉันหรอสู่ถ้าเธออยากให้ยิงอะนะเราต้องเลื่อยมันออกจากแผ่นไม้เดี๋ยวฉันขอให้พี่สุชาติช่วยแล้วกันมันเจ๋งมากเลยทุกคนระวังเวลาใช้เลื่อยด้วยนะคะอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำขั้นตอนนี้ให้นะเยี่ยมเลยสู่อย่าลืมใช้กระดาษทรายขัดด้วยล่ะแต่มันเรียบดีแล้วล่ะแซมไม่ต้องห่วงจ้าก็ฉันไม่อยากโดนเสี้ยนตำนี่ก็ได้แล้วเธอตัดสินใจเข้าร่วมในการยิงนี้หรือเปล่าตกลงฉันก็อยากบินได้เหมือนกันโอเคถ้างั้นเราต้องหาหนังยางเส้นหนาๆหน่อยคิดว่าน่าจะหาได้ไหมจ้าฉันคิดออกแล้วว่าจะไปหาได้จากที่ไหนแต่อย่าใช้ยางมัดผมฉันนะมันหนาไม่พอหรอกเพอร์เฟคตอนนี้ฐานก็เรียบร้อยแล้วไปต่อกันเถอะว้าวฉันนึกว่าเธอจะไปเอามาจากเสื้อผ้าฉันซะอีกใช่ฉันไปดูจากเดรสของเธอเมื่อปีที่แล้วตรงเข็มขัดมันน่าจะเพอร์เฟคเลยล่ะแซมมี่ฉันยังต้องใส่ชุดพวกนั้นอยู่นะว่าแต่ดีแล้วล่ะที่เธอได้อันนี้มาแล้วเราก็ต้องใช้ส่วนนี้ด้วยฉันเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเราต้องประกอบทุกอย่างตอนนี้เลยไหมใช่จ้ะเราเอาหนังยางนี้มาและค่อยๆผูกเอาไว้ตรงนี้เอาล่ะและอย่าลืมผูกให้แน่นๆด้วยนะไม่งั้นหนังยางก็จะบินตามกระสุนไปด้วยแน่ๆ เอาล่ะได้แล้วดูเจ๋งแล้วใช่ไหมล่ะไหนลองยืดมันดูสินี่คืออุปกรณ์สุดเพอร์เฟกต์ในการยิงอยากให้ฉันยิงเธอไปตอนนี้เลยไหมเพราะเธอมาเกะกะขวางการทำงานของฉันเนี่ยอุ๊ยโอเคงั้นฉันจะไปเตรียมอุปกรณ์ทำหอคอยหมูละกัน ดีเลยจ้ะงั้นฉันจะทำหนังสติ๊กให้เสร็จนะเราต้องติดหนังยางไว้กับไม้แล้วเราก็จะยิงเมือกได้ทุกตัวแล้ว เอาล่ะค่อยๆนะทุกตัวงั้นเหรอฉันคนเดียวตั้งหากว้าวชุดเท่ดีนี่เธอจะบินไปถึงอวกาศเลยหรือไงจ๊ะเธอก็เวอร์ไปแค่ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้น่ะและฉันก็ต้องมีเครื่องป้องกันด้วยใช่แล้วเรื่องความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทุกคนกดไลค์ด้วยนะถ้าคุณห่วงใยความปลอดภัยของตัวเองด้วยหนังสติ๊กพร้อมแล้วมาลองกันเถอะอู้เพอร์เฟคเลยแซมมี่ฉันเอาซีเมนต์มาแล้วเรายังต้องใช้อะไรทำหอคอยอีกไหมจ๊ะฉันว่าเราน่าจะใช้ไม้อีกนะเธอช่วยเลื่อยให้เป็นลูกปากได้ไหมได้จ้ะแต่ไว้ทีหลังนะเพราะฉันต้องทำก้อนลูกปากจากซีเมนต์ก่อนว่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าปูนซีเมนต์ถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณแล้วเราต้องคนมันให้เข้ากันดีแล้วก็พีระมิดอียิปต์ก็ทำจากคอนกรีตซึ่งมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์อยู่พวกเขาพิสูจน์ได้จากการค้นพบเส้นผมของผู้สร้างในก้อนอิฐล่ะเธอก็อยากทิ้งหลักฐานไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมล่ะสูหมายความว่าไงก็ฉันเห็นผมเธอในซีเมนต์นะสิเออใช่คนรุ่นหลังจะได้ค้นพบบางอย่างจากงานฝีมือชิ้นนี้ได้ไงล่ะทีนี้ก็ทิ้งไว้ให้แห้งและก็ทำเพิ่มอีกหลายๆก้อนทีนี้ก็ลูกบากไม้เพื่อความสมบูรณ์ฉันว่าต้องให้พี่สุชาติช่วยอีกแล้วล่ะการใช้เลื่อยนั้นค่อนข้างอันตรายนะคะในนี้มันร้อนจังสงสัยรีบทำงานกันเร็วไปถ้าอยากได้พัดลมหน่อยไหมจริงของเธอแต่เดี๋ยวเราก็ช้าลงเองเพราะต้องใช้สมาธิกันมากเลยโหไม่นะฉันว่าการทำสมาธิมันน่าเบื่อจะตายไปแต่คราวนี้ไม่น่าเบื่อหรอกจ้ามันจะเป็นการทำสมาธิที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยเหรอแล้วเธอจะทำอะไรล่ะเราต้องทำตัวละครสำหรับเกมของเราพวกหมูแล้วก็ Angry Birds ไงฟังดูไม่น่าเบื่อแล้วแล้วพวกเราจะทำมันยังไงกันล่ะเราก็จะเย็บพวกมันด้วยมือของเรานี่ไง
ริ่มน่าเบื่ออีกแล้วไม่จริงเลยมันจะเป็นงานฝีมือที่สนุกมากๆเดี๋ยวเธอก็รู้เองก็ได้ก็ได้ฉันเชื่อเธอฉันขอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหมูและ Angry Bird ก่อนนะแล้วก็ขอลองเล่นเกมด้วยสักหน่อย ชิ้นส่วนไม้และพลาสติกพร้อมหมดแล้วไหนดูส่วนที่เป็นซีเมนต์ซิเยี่ยมเลยมันเซตตัวแล้วดึงออกมาจากพิมพ์ได้เลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาโคลนนิ่งมันกันเถอะฮึบแล้วก็ฮึบเสร็จแล้วได้เวลาทำตัวละครของเกมแล้วสู้ฉันได้ของมาเพียบเลยทั้งได้เศษผ้าแผ่นโฟมและก็กากเพชรด้วยขอบใจมากเลยจ้ะแต่ฉันต้องการแค่เจ้านี่แหละเราต้องทำไงกับของที่เหลือล่ะเธอก็ไปทำชุดใหม่สิทำไมไม่ลองทำนกแบบต่างๆล่ะจริงด้วยฉันเรียนรู้เกมนี้มาตั้งเยอะทั้งจากดูหนังและผ่านด่านเกมมาตั้งหลายด่านฉันเอาอยู่แน่แล้วฉันก็จะเริ่มทำนกตัวแรกทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคุณชอบเกมนี้ระวังเวลาใช้เข็มด้วยนะคะว่าแต่ฉันชอบหนังเรื่อง Angry Bird มากเลยล่ะโดยเฉพาะในแง่ของการหยิบยกจุดอ่อนของตัวคุณเองให้กลายมาเป็นจุดเด่นที่สุดให้กับตัวคุณแล้วเกมนี้ก็ฮิตมากจริงๆไม่เชื่อลองดูสถิตินี้สิภายใน2ปีตั้งแต่เกมเปิดตัวก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า500ล้านครั้งและภายใน6ปียอดดาวน์โหลดก็พุ่งสูงไปถึง 3,000 ล้านครั้งเลยล่ะฉันว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็คงไม่ได้นับต่อแล้วเพราะทุกวันนี้จำนวนผู้เล่นเกม Angry Bird ก็ไม่เป็นที่รู้กันแน่ชัดแต่ฉันว่ามันต้องเยอะมากแน่ๆเอาล่ะมาตกแต่งตัวนกกันเราต้องใช้คิ้วที่ดุดันตาและก็จะงอยปากดาดาดาแต่ฉันโชว์นกมาแล้วครับหยุดดูฉันหน่อยสิสู้โอ้แซมมี่ให้ฉันเดานะนั่นคือชักใช่ไหมถูกต้องนะครับชักนกตัวสีเหลืองนั่นเองเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยใช่ไหมแล้วนกฉันล่ะเป็นไงบ้าง Angry Red พร้อมยิงแล้วนะว้าวพวกเราเยี่ยมมากเลยซูซี่แต่ฉันยังมีชุดเจ๋งๆอีกนะและฉันก็จะทำตัวละครอื่นด้วยเจ้าพวกหมูจอมแสบไงล่ะงั้นมาเริ่มที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดกันก่อนหมูของเราจะต้องปุกปุยและสีสันสดใสฉันว่าหนังเรื่อง Angry Bird ทำแอนิเมชันออกมาได้ดีมากเลยล่ะโดยเฉพาะทำออกมาในรูปแบบ3มิตินึกภาพออกไหมอย่างเช่นแบบที่พวกนกมีปีกคล้ายกับมือของมนุษย์ไงล่ะและผู้สร้างก็ทำสีหน้าตัวละครแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีเยี่ยมเลยพวกเราก็จะสร้างรายละเอียดเหมือนกันนะแต่ในแบบงานฝีมือน่ะ และสุดท้ายคือคุณภาพของภาพในหนังเรื่อง Angry Bird ก็เหนือกว่าในเกมด้วยเรามาใช้เวทมนต์หน่อยไหมแทนๆฉันหวังว่างานฝีมือของเราคงไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะพวกเราตั้งใจกันมากๆเลยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสู้สิถ่ายสิฉันเป็นใครเดอะบอมใช่ไหมเจ๋งสุดๆเลยแซมมี่แต่เรายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะสู้ความจริงฉันทำอย่างอื่นนอกจากชุดมันด้วยนะนี่ไงล่ะว้าวและฉันก็ทำหมูมาแล้วถ้างั้นก็เหลือแค่อย่างเดียวเท่านั้นได้เวลายิงนกของเราแล้วและก็เมือกอย่างฉันด้วยตามที่เธอสัญญาไว้ไงฉันทำตามสัญญาแน่นอนจ้าโอเคแล้วนั่นจะไปไหนนะมาช่วยเตรียมเกมก่อนสิในจักรวาลอันไกลโพ้นได้มีกลุ่มหมูตัวร้ายเข้าโจมตีเมืองแห่งนกและเมื่อเหล่าฝูงนกต้องการโจมตีกลับสุดยอดนกแสบเมือกมุ้งมิงก็จะเป็นผู้นำการต่อต้านครั้งนี้เองเตรียมด่านหนึ่งได้เลยเข้าใจแล้วกัปตันแต่ก่อนอื่นมาเตรียมพื้นที่ในการเล่นเกมกันก่อนเอาล่ะได้เวลาทำงานแล้วด่านแรกต้องเป็นอะไรที่ไม่ยากมากมีหมูแค่3ตัวและโครงสร้างก็ถูกทำลายง่ายด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำให้มันยากกว่านี้ฉันจะใช้ก้อนหินไม้และก็ก้อนน้ำแข็งและฉันจะวางหมูทั้ง3ไซส์กั้นไว้ระหว่างบล็อกพวกนี้แซมเตรียมหนังสติ๊กเลยจ้าฉันพร้อมลุยแล้วเรามาแก้แค้นพวกหมูเพื่อดินแดนของเรากันเถอะด่านที่1ไปเลยรีบ
ข้าเป้าพวกหมูหล่นลงมาจากแท่นหมดเลยต่อไปด่านสองยังคงมีหมูแค่3ตัวแต่คราวนี้หอคอยจะมีความซับซ้อนขึ้นนี่ไงทุกคนทีนี้เราจะได้รู้กันว่านกจะผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่าสูเธอเป็นผู้บรรยายที่เยี่ยมมากฉันให้เธอเป็นคนยิงด่าน2นะเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นหนึ่งในกองทัพของฝูงนกค่ะโอ้ยิงไม่ค่อยดีเลยฉันสูเอากระสุนไปอีกลูกเล็งต่ำๆไปทางซ้ายอีกนิดได้เลยคำนวณวิธีให้ดีและยิงได้เย้แซมเธอแนะนำการยิงได้เยี่ยมสุดๆไปเลยเห็นไหมฉันเป็นผู้นำการต่อต้านตัวจริงตาต่อไปเป็นของฉันนะทุกคนอย่าลองทำแบบนี้ที่บ้านนะครับแซมจอมกบฏพร้อมที่จะแสดงบทผาดโผนสุดอันตรายแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะแซมมี่ตื่นเต้นจังมันสุดยอดมากๆฉันอยากเป็นนกจริงๆเลยก่อนอื่นเรามาเล่นให้ผ่านทุกด่านก่อนเถอะแล้วค่อยมาดูว่าจะทำยังไงได้บางทีฉันอาจจะบินได้จริงขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไม่ได้บ๊ายบายทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการติดตามกันนะคะ